ลูกหลานที่จะต้องได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในวันนี้จากเดิมที่เคยเป็นแค่โลกร้อนกลายเป็นเดือดแล้วแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าทั่วโลกแล้วก็ไทยเราเองเริ่มเข้ามาทำให้ปัญหาคลี่คลายลงโลกเดือดกระทบทั้งระดับสังคมการทำธุรกิจประเทศหรือแม้กระทั่งข้ามทวีปการที่เราจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งนะครับที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านี้แผนพลังงานชาติมีเป้าหมายหลักที่จะวางแผนพลังงานเนี่ยให้สอดรับกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลักๆคือใช้พลังงานทดแทนผลิตพลังงานสะอาดให้มากขึ้นใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์Public Private Partnership บน Low Carbon City เป็นเรื่องที่สระบุรีเนื่องจากอุตสาหกรรมซีเมนต์มี Roadmap ชัดเจนซึ่งได้รับการรับรองในระดับโลกและผู้ผลิตเกือบ 80% อยู่ที่สระบุรีก็เป็นประโยชน์ที่จะเข้าไปทดลองโปรเจกต์เล็กๆจะได้เป็นข้อมูลวางกรอบของการขับเคลื่อนด้าน Low Carbon Economy ของประเทศเช่นการวางโซล่าในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ขยะชุมชนสามารถมาแปลงเป็น RDF เป็นเชื้อเพลิงให้อุตสาหกรรมซีเมนต์ทำเรื่องต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างสูงสุดภาคการศึกษายังมีภารกิจหลักเป็นเรื่องของการทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้สังคมภาครัฐบริษัทต่างๆของอาจารย์เองก็จะวิจัยการจัดการพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการนำแหล่งพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้มีจิตสำนึกการใช้พลังงานที่ยั่งยืนขึ้นผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีการใช้พลังงานสะอาดมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภาคประชาชนก็เลือกใช้เลือกเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกสนับสนุนพลังงานสะอาดต่างๆได้ต้องมาปลดล็อกระเบียบนโยบายที่จะสามารถควบรวมภาครัฐภาคเอกชนให้มาร่วมมือกันสามารถเดินนโยบายตามที่แต่ละคนต้องการได้เชิญชวนนะครับว่าใครเริ่มตรงไหนได้ก็ขอให้เริ่มถ้าพวกเราไม่เปลี่ยนแปลงมันคงหนักตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆหยุดหรือเปล่านี้ผมไม่รู้แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันจะดีขึ้นแน่ๆ